แพร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่กกท.ร่วมกับจังหวัดแพร่จัดไตรกีฬารายการใหญ่แพร่ไตรกีฬาแพร่ไทยแอลลอน2022เพลินเมืองแพร่แลเมืองเก่าเมื่อบ่ายวันที่26มีนาคม2565เวลา14นาฬิกาที่ลานจอดรถด้านหลังวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นางสาวนิติยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานการแถลงข่าวแพร่ไตรกีฬาแพร่ไทยแอลลอน2022เพลินเมืองแพร่แลเมืองเก่าร่วมกับสส.สิริวัลปราศจากศัตรูนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่ว่าที่ร้อยตีจำนงยาวิชัยผู้อำนวยการสำนักงานกกท.จังหวัดแพร่นายอดุลไหลทุ่งนายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮและทันตแพทย์หญิงสุจิตราวรรณภิรักษ์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่โดยเริ่มจากนางสาวนิติยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีของชาวจังหวัดแพร่ที่ได้มีโอกาสต้อนรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศที่มาร่วมแข่งขันแพร่ไตรกีฬาในปี2022ครั้งที่3ติดต่อกันการแข่งขันครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรงสร้างคุณค่าให้สังคมช่วยเพิ่มรายได้หมุนเวียนและกระตุ้นส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่ให้ฟื้นตัวภายหลังผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับผู้เข้าแข่งขันที่จะได้มีโอกาสมาสัมผัสภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงามสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่และยังได้ร่วมสักการพระธาตุช่อแฮศูนย์รวมความศรัทธาของชาวล้านนานอกจากนี้ยังสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ลองชิมรสชาติอาหารพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนาได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์โอท็อปอีกด้วยขณะที่ว่าที่ร้อยตีจำนงยาวิชัยผู้อำนวยการสำนักงานกกท.จังหวัดแพร่กล่าวว่าเส้นทางแข่งขันนั้นจะเป็นเส้นทางเดียวกับการแข่งขันในปีที่ผ่านมาคือจะเริ่มจากการว่ายน้ำที่อ่างเก็บน้ำแม่สายปั่นจักรยานบนเส้นทางหมายเลข1022และจบด้วยการวิ่งเข้าเส้นชัยที่วัดพระธาตุช่อแฮซึ่งเป็นเส้นทางแข่งและท้าทายความสามารถของนักกีฬาด้วยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็น2ระยะทางคือระยะมาตรฐานและระยะสั้นทั้งในประเภทชายและหญิงด้วยระยะมาตรฐานว่ายน้ำ 1,500 เมตรปั่นจักรยาน43กิโลเมตรวิ่ง10กิโลเมตรและระยะสั้นว่ายน้ำ650เมตรปั่นจักรยาน23กิโลเมตรวิ่ง5กิโลเมตรโดยทั้งหมดจะใช้ระบบจับเวลานักกีฬาแบบชิปทัมมิ่งโดยมีแผนการรักษาความปลอดภัยและปฐมพยาบาลนักกีฬาในเส้นทางการแข่งขันอย่างสูงสุดด้านนางสิริวัลปราศจากศัตรูนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่กล่าวเพิ่มเติมว่าจากความสำเร็จของการจัดแข่งขันไตรกีฬาแพร่ในปี2020และ2021ที่ผ่านมาทำให้เห็นถึงความตื่นตัวเกิดกระแสความนิยมของชาวจังหวัดแพร่ในกีฬาชนิดนี้ได้อย่างต่อเนื่องสังเกตจากมีจำนวนผู้ฝึกซ้อมและออกกำลังกายโดยการว่ายน้ำปั่นจักรยานและวิ่งเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันในปีนี้ก็เห็นได้ชัดถึงความตื่นตัวของนักกีฬาเพราะทันทีที่เปิดรับสมัครก็มีนักกีฬาจากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครเข้าแข่งขันเต็มจำนวนในเวลาไม่ถึง3ชั่วโมงทำให้มั่นใจว่ากิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬา2022เพลินเมืองแพร่แลเมืองเก่านี้จะกลับมาสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าแข่งขันและสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดแพร่และยังส่งผลให้ประชาชนหันมาสนใจในกีฬาประเภทนี้เพิ่มมากขึ้นต่อไปในอนาคตได้อย่างแน่นอนนายประสงค์ชุ่มเชยอุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดแพร่ได้เปิดเผยว่าที่ผ่านมาจังหวัดแพร่ได้มีโอกาสได้จัดการแข่งขันไตรกีฬาแพร่ในปี2020และ2021ติดต่อกัน2ปีและประสบความสำเร็จอย่างมากเนื่องจากการแข่งไตรกีฬาเป็นการแข่งขันกีฬาแนวใหม่ที่มีทั้งการแข่งขันว่ายน้ำจักรยานและวิ่งซึ่งถือเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยร่างกายที่แข็งแรงและมีวินัยฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอและใช้ศักยภาพทางการกีฬาของนักกีฬาเป็นอย่างมากในการร่วมการแข่งขันรวมถึงเป็นกีฬาที่มีความท้าทายสนุกสนานของผู้เข้าร่วมการแข่งขันจึงทำให้มีผู้สนใจติดตามและเข้าชมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก
ดังนั้นการจัดการแข่งขันไตรกีฬาแพร่2022จะเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือ Green Tourism ที่จัดอยู่ในกลุ่มกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวอีกทั้งเป็นกีฬาที่สามารถกระตุ้นธุรกิจต่างๆให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและเนื่องจากไตรกีฬาเป็นกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งดึงดูดให้นักกีฬาทุกเพศทุกวัยจากทั่วประเทศเข้ามาร่วมการแข่งขันและใช้เวลาในการท่องเที่ยวต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดแพร่นั้นจะทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดแพร่มีความคึกคักมากขึ้นในช่วงที่มีการจัดการแข่งขันค่ะการใช้เส้นไปหลายคนค่ะเพราะว่าคนเมืองแพร่เนี่ยต้องบอกเลยว่าที่สมัครคันเนี่ยเพราะว่าล็อตแรกเนี่ยนะครับประลองฝีมือกันปีที่แล้วเนี่ยผมเห็นเลยนะครับว่าหลากหลายที่สมัครนะครับที่เล่นแล้วก็ได้เหรียญด้วยโอ้โหนะครับกับเรียนท่านรองวัตถุประสงค์นะครับการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับสืบเนื่องนะครับจากโรคระบาดโควิดนะครับ19นะครับซึ่งขยายวงกว้างนะครับทำให้ประชาชนเพราะฉะนั้นนะครับทางจังหวัดแพร่นะครับได้ผ่อนคลายนะครับเรื่องของโควิดให้จัดกิจกรรมขึ้นนะครับกีฬาต่างๆของโลกนะครับให้ผ่อนคลายนะครับเพราะฉะนั้นการกีฬาของประเทศไทยสับร่วมกับสมาคมกีฬานะครับไตรกีฬา2022ขึ้นนะฮะซึ่งเป็นกิจกรรมนะครับที่ขอสนใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกิจกรรมของจังหวัดนะครับดึงนักกีฬาเป็นผู้ติดตามนะครับและกองเชียร์นักท่องเที่ยวนะครับเพื่อมานะครับเที่ยวในจังหวัดแพร่และก็มาจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดแพร่เพื่อให้เศรษฐกิจนะครับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับโดยการกีฬาเนี่ยให้หมุนเวียนในจังหวัดมากขึ้นนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะครับครับซึ่งเดี๋ยวนี้กีฬาสามารถทำความเป็นเลิศได้ท่านจักรตูและท่านผู้ว่าการกีฬาท่านรองสาธารณสุขจังหวัดแพร่ผมนายบุญไหลพุ่งนายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮก็มีความยินดีแพร่ไตรกีฬามาจัดที่เทศบาลตำบลช่อแฮสำหรับเทศบาลตำบลช่อแฮก็ได้เตรียมพื้นที่แล้วก็สถานที่รวมถึงอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นวัดพระธาตุช่อแฮหรือว่าการจราจรด้านต่างๆก็ได้เตรียมทั้งอาสาสมัครและปภร.เพื่อให้ความสะดวกกับนักท่องเที่ยวแล้วก็นักกีฬาที่มาแข่งขันในพื้นที่ในสำหรับกำลังปปร.ก็คงจะได้ลงพื้นที่ในวันที่27ซึ่งมีการแข่งขันก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาและก็ดูแลอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านส.ส.ด้วยที่สนับสนุนให้ไตรกีฬามาจัดที่พื้นที่เทศบาลตำบลช่อแฮครับท่านผู้ว่ากปท.แพร่นะคะแล้วก็ท่านนายกช่อแฮนะคะในส่วนของทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่นะคะเราก็มีความยินดีนะคะที่ทางจังหวัดเนี่ยจัดผู้ที่มาเข้าแข่งขันและผู้ติดตามนะคะสบายใจได้เพราะว่าผู้จัดเนี่ยได้ประสานกับทางสาธารณสุขนะคะโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักกีฬาผู้ติดตามแล้วก็รวมทั้งประชาชนในจังหวัดแพร่ด้วยเช่นกันนะคะโดยอย่างที่หลายท่านก็ทราบว่าช่วงนี้เป็นมาตรการผ่อนคลายสามารถจัดกีฬาได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องมีมาตรการตามมติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแพร่ซึ่งเราก็ต้องขออนุญาตก่อนแล้วก็คณะกรรมการก็อนุมัติให้เราจัดเพราะฉะนั้นก็ต้องมีมาตรการที่จะทำให้คนแพร่สบายใจคนที่เข้ามาแข่งขันและผู้ติดตามสบายใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยมาตรการที่เรากำหนดการคัดกรองนักกีฬานะคะและผู้ติดตามที่จะเข้าร่วมกิจกรรมจริงๆเท่าที่ทราบจากผู้จัดนะคะมีนักกีฬาบางส่วนที่เขาตรวจคือตรวจเดี๋ยวนี้ตรวจ ATK นะคะตรวจตั้งแต่บ้านแล้วถ้าสมมุติว่าเขาโพสิทีฟเขาก็ไม่มาเขาสละสิทธิ์เลยซึ่งก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีมากเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ
การที่ตรวจ ATK ก่อนมาแล้วไม่พบเชื้อก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยพอมาถึงในจังหวัดแพร่อาจจะเจอเชื้อก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของนักกีฬาด้วยใช่ไหมครับคืออะไรครับครับก็สำหรับนักกีฬานะครับสำหรับเข้าลงแข่งครั้งนี้นะฮะซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับไม่ได้เก็บค่าสมัครและค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฟรีนะครับแล้วก็นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้400กว่าชีวิตนะครับจะได้เหรียญที่ลึกจากคณะกรรมการจังหวัดแพร่เตรียมไว้ให้นะครับเหรียญคล้องคอนะครับเข้าเชิญชัยนะครับนักกีฬาก็จะได้สิทธิ์ตรงนี้แล้วก็การรักษาความปลอดภัยนะครับทุกเส้นทางนะครับที่นักกีฬาว่ายปั่นวิ่งนะครับซึ่งได้รับความรู้จากทางตำรวจนะครับท่านอาสาสมัครหมู่บ้านนะครับทางสาธารณสุขนะครับแล้วก็ให้น้ำนะครับทุกจุดบริการอาหารอย่างเพียงพอนะครับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับยาเป็นยาวิเศษนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีการแข่งขันกีฬาที่เมืองแพร่สุขภาพเราดีเหมือนมียารักษาโรคนะคะเพราะนั้นสุขภาพดีเสร็จต้องเพลินเมืองแพร่และเมืองเก่าด้วยนะคะนอกจากเล่นกีฬาเสร็จนะคะชมการแข่งขันกีฬาไตกีฬาก็ต้องมาเพลินเมืองแพร่ด้วยเพลินเมืองแพร่และเมืองเก่านะคะอย่างที่เคยบอกตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าแพร่เป็นเมืองล้านนาเก่าแก่เพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้เล่นกีฬาอย่างสนุกสนานแล้วยังได้ของคล้องคอรางวัลใหญ่ๆตามที่ทางท่านสสนะคะตามที่ทางท่านผอ.ได้กล่าวเรายังได้ชมเมืองแพร่นะคะนอกจากมีสิ่งสำคัญแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากมายนะคะโดยเฉพาะวัดพระธาตุช่องแฮของจังหวัดแพร่เป็นที่เคารพสักการะเป็นอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีขานนะคะคนที่เกิดปีขานก็จะต้องมากราบไหว้พระธาตุคุณที่คณะนักกีฬาที่มาไม่ได้มาคนเดียวส่วนมากมีครอบครัวมาด้วยส่วนมากมีพวกที่ช่วยกันซ่อมจักรยานนะคะเพราะคนหนึ่งเนี่ยจะต้องมีจักรยานนะคะจะต้องมีคนที่จะต้องมาช่วยดูจักรยานด้วยก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่มาในจังหวัดแพร่มีความสุขแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่เยอะแยะมากมายก็ขอให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการที่อยู่ในเมืองแพร่คืนนี้คืนพรุ่งนี้แล้วเห็นว่าเราจะมีสวดมนต์ใช่แล้วครับนะคะต้องให้ท่านประชาสัมพันธ์ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ได้ร่วมกับพวกเราด้วยนะคะได้สนับสนุนพวกเราด้วยก็ขอบคุณทางวัดพระธาตุช่องแฮขอบคุณอย่างหนักก็คือชลประทานจังหวัดแพร่นะคะชลประทานจังหวัดแพร่เนี่ยอำนวยความสะดวกในเรื่องของอ่างเก็บน้ำแม่สายนะคะแล้วก็ปรับพื้นที่ให้เรานะคะปรับพื้นที่ให้เราสามารถที่จัดการแข่งขันเป็นที่ลงของนักว่ายน้ำทางขึ้นของนักว่ายน้ำอย่างดีก็ขอพระคุณทางพระธาตุช่อแฮทางเทศบาลทางวัดทางตำรวจทุกคนทางสาธารณสุขจังหวัดด้วยนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับพวกเราท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยที่สนับสนุนโครงการนี้หวังว่าปีต่อๆไปท่านก็สนับสนุนอีกนะคะเราก็จะได้ช่วยกันทำให้จังหวัดแพร่เราคึกคืนทางสมาคมการท่องเที่ยวทางของการค้าก็ดีใจนะคะที่มีธุรกิจมีความเคลื่อนไหวในจังหวัดแพร่โรงแรมก็เต็มทุกโรงแรมสมาคมกีฬาก็มาร่วมกับเราคุณแม่อมราพรประธานสมาคมสตรีแห่งจังหวัดแพร่ก็มาร่วมกับเราก็ขอบพระคุณทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณท่านนายกนะครับที่ได้กล่าวมงคลให้กับชีวิตที่วัดพระธาตุช่องแฮได้นอกจากนี้เมืองแพร่ก็ยังมีแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหลายจุดด้วยกันมีรถรางนั่งชมเมืองนะคะตอนเย็นๆนี้บรรยากาศดีมากนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยทำให้บ้านเรานะคะเมืองแพร่ของเราเป็นที่รู้จักแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะที่มาร่วมในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้รวมทั้งนะคะมาตรการต่างๆตามที่ทางท่านสาธารณสุขนะคะตามที่ทางท่านนายกได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เรามีความพร้อมนะคะในการที่จะดูแลทั้งในเรื่องของการเล่นกีฬาด้วยทั้งในเรื่องของการดูแลการท่องเที่ยวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเป็นสิ่งที่
ในสถานการณ์โควิดพวกเรารู้สึกห่างหายจากบรรยากาศอย่างนี้ไปนานมาเล่นกีฬากันไตกีฬามาชมเมืองแพร่กันมาแลเมืองเก่าณเมืองแพร่ด้วยกันนะคะขอเสียงปรบมือให้กับไตรกีฬาแพร่2022ด้วยนี่ครับท่านนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่ว่าที่ร้อยตรีจำลองยาวิชัยครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลช่องแห่ท่านนายกแล้วเดี๋ยวผมจะขอเล่นเชิญในระดับต่อไปเพื่อบันทึกภาพด้านบนเวทีนะครับนี่ก็คือชลประทานแพร่ก็ได้ปรับสักวันนี้นะครับทุกภาคส่วนพร้อมอย่างเต็มที่ทีเดียวนะครับส่วนพิธีกรไม่ต้องพูดถึงนะครับก่อนขึ้นเวทีซื้อของฝากไปเรียบร้อยนะครับที่ด้านหน้าทางที่สวยงามแล้วอาร์แพร่ไทรแอทลอนเป็นชื่อภาษาอังกฤษบนโปสเตอร์ของเราได้เลยนะครับกดไลค์